มสินทีนโซนเพื่อนๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของการออมนะคะเพื่อลดการผันผวนของการบริโภคเพื่อเหตุฉุกเฉินและเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพิตตี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะวันนี้จะพามาตามหาเคล็ดลับการออมจากน้องๆที่นี่กันค่ะและเคล็ดลับของน้องๆจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวตามพิตตี้เข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะพิตตี้ก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีแล้วล่ะค่ะค่ะน้องคิมประโยชน์ของธนาคารโรงเรียนที่มีอยู่ตัวน้องคิมคืออะไรคะก็คือจะได้มาฝากเงินธนาคารโรงเรียนค่ะคือไม่ต้องลำบากไปฝากเงินที่อื่นค่ะแล้วเคล็ดลับการออมของน้องคิมคืออะไรก็คือแม่ให้เงินน้องคิมมา10บาทค่ะน้องคิมซื้อของซื้อขนมเหลือ10บาทน้องคิมก็เอาเงินเหลือที่เหลือ10บาทมาฝากเงินค่ะถ้าอยากจะให้ชมคิมนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมออมเงินกับธนาคารโรงเรียนหน่อยค่ะก็คือเพื่อนๆนำเงินมาฝากธนาคารโรงเรียนค่ะอนาคตของเพื่อนๆจะได้มีเงินใช้ได้อีกค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินนะคะที่มาตั้งที่นี่ค่ะพวกเราเป็นพนักงานธนาคารค่ะอนาคตต่อไปของพวกเราค่ะอาจจะได้เป็นพนักงานธนาคารจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องคิมมากๆเลยนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะแต่ก่อนจากกันวันนี้นะคะเรามีนโยบายส่งเสริมการออมจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมาฝากกันค่ะโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีนะครับเราได้มุ่งมีผลธนาคารออมสินนั้นถือว่าได้ให้โอกาสนะครับให้เรามีธนาคารโรงเรียนและก็ให้เด็กของเรานั้นได้รู้จักเก็บรู้จักออมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน